หลังจากที่อยู่บ้านมา1เดือนในที่สุดก็มีคอนเทนต์ออกจากบ้านทุกคนดีใจมากมีหลายแบบมากล้มละลายถ้าซื้อยกเซตนี่เปิดร้านได้แล้วนะเฮลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียนะคะก็เปิดคลิปมาด้วยการใส่หน้ากากแบบนี้เลยนะคะป้องกันระวังตัวไว้ดีที่สุดคือเรื่องมีอยู่ว่านุ่นอ่ะมีธุระที่จะต้องมาทำแถวนี้พอดีนะคะเราก็เลยเกิดไอเดียว่าระหว่างที่อยู่บ้านเนี่ยเราจะทำเล็บด้วยตัวเองที่บ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้เล็บคือขึ้นยาวไม่ไหวนะเราก็เลยแวะมาที่สำเพ็งนะคะเพื่อมาซื้ออุปกรณ์ทำเล็บไปทำเองที่บ้านจ้าคือไม่ได้ออกบ้านมาเดือนนึงแล้วไปดูกันเลยค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นแสงอาทิตย์จ้าส่องลงมาไม่ได้สัมผัสกับแสงอาทิตย์มานานเท่าไหร่แล้วนะอยู่ที่สำเพ็งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูของทำเล็บกันนะจ๊ะร้านเขาก็เปิดทุกร้านเลยนะเอาดีๆหลังจากที่อยู่บ้านมา1เดือนในที่สุดก็มีคอนเทนต์ออกจากบ้านทุกคนดีใจมากฉีดมือนิดนึงฝาสองชั้นแบบล็อกแต่ว่าใครจะแบบว่าใช้ชั้นเดียวก็ได้นะทุกคนหอมมากไม่พูดเยอะเจ็บคออุ้ยน่ารักอ่ะนิ่มด้วย20บาทก็คือตุ๊กตาทั้งตัวนี้แหละอันนี้เท่าไหร่คะ200บาทโหถูกมากอันนี้น่ารักเรื่องจะมาซื้อของทำเล็บเอาเหรอมันมีทุกอย่างก็ดูทุกอย่างสติกเกอร์ติดเล็บน่ารักมากปุ๋ยดอกไม้แห้งอันนี้ก็สวยเอาไปทำอย่างเงี้ยดูที่ร้านเล็บมาแล้วก็จำมาไม่เคยเรียนเลยนะทุกคนเราจะได้เบอร์นั้นไหนอีกเรื่องหนึ่งมีเป็นแผงอย่างนี้ด้วยโหลดละ120ทุกคนสติกเกอร์ติดเล็บไม่ต้องเพ้นท์ไงติดเอาของติดเต็มเลยอ่ะอันนี้เท่าไหร่คะมุกเอามุกอันหนึ่งมีแหนบไหมอ่ะ30ป่ะจัดไปนี่ผงขัดด้วยอ่ะผงขัด60ไปอีกนี่เป็นเล็บสำเร็จอย่างนี้ด้วยทุกคนแต่ว่ามันง่ายไปมันไม่ challenge ไม่ได้ออกบ้านนานคือคักเป็นพิเศษนะเราอ๋ออันนี้คือที่ตัดความยาวเห็นเขาใช้กันอยู่นะแต่มันต้องเป็นเล็บพลาสติกใช่ป่ะคะถ้าเป็นอะคริลิกจะแตกรูหมดแต่ถามว่าทำเป็นไหมจริงจังคือบอกแล้วว่าหมดโควิดอ่ะไปเป็นช่างทำเล็บได้เลย240กล่องเขาน้อยไม่คาได้ไหมแม่กระตันอยู่นิดนึงอุ้ยเป็นถ้วยเลยฟังมากน่ารักทุกคนหัวกระติกน้ำมีเต็มเลยอ่ะอันนี้คือมีใครเข้าจะฟังข้าวทุกคนเดี๋ยวนี้เขามีโปรดักต์รักโลกแบบทุกที่เลยเนาะสำเพ็งยังมีร้านนี้คือสวยทุกอย่างนี่เอามาต้มมาม่ากินมีช้อนตรงนี้เข้าเวฟได้ฟังมากทุกคนเนี่ยชอบสำเพ็งอยู่อย่างหนึ่งคือของก็เปลี่ยนตามสถานการณ์ตามวิกฤตเหมือนช่วงนี้ขายอะไรดีก็เปลี่ยนมาขายอันนั้นน่ารักสีชมพูสวยอะมีเอลซ่าด้วยตัวนี้300ค่ะมีหลายลายเลยอะเอาลายนี้ดีกว่าอันนี้เท่าไหร่คะ150บาทค่ะน่ารักมากเลยอะอุ้ยสติกเกอร์ชมพูเต็มเลยคือลายน่ารักมากเลยอ่ะน่าซื้อไปติดเคสมือถืออ่ะนี่ไงทุกคนที่นี่มีเรซินขายนะที่นุ่นสอนทำเคสมือถือสามารถมาซื้อที่นี่ได้น้ำยาชุดเท่าไหร่คะ380ค่ะมีถ้วยให้ด้วยนี่ไงอันพวกนี้เอาไปติดเล็บได้พยายามเลือกที่มันเป็นหน้าแบนๆอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยข้างหลังมันจะเป็นเรียบๆใช่ป่ะมันจะติดเล็บแน่นกว่าสติกเกอร์ก็เยอะมากน่ารักเนี่ยใครอยากทำเคสมือถือต้องนอนนี้เลยนี่อันนี้เหมาะกับพี่นุ่นมากก็คือของกินของกินของกินแมวของกินของกินของกินแมวนี่ไงที่เอาไปผสมเรซินอ่ะหูมีหลายแบบมากนี่มีของติดเล็บเต็มเลยน่ารักเอาไปติดเล็บซื้อค่ะรออะไรนี่ไงแบบหล่อเรซินสมมุติว่าเราอยากได้เป็นลายอะไรอ่ะเราก็หล่อเองผสมสีแล้วก็รอให้มันแห้งแล้วไปติดหลังมือถือก็ได้สติกเกอร์ติดเล็บน่ารักมากมีดอกไม้แห้งด้วยนี่ไงเอาไปทั้งหมดเลยทุกสีล้มละลายโอ้ยน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะมีเป็นอย่างนี้ด้วยอ่ะทุกคนเปลือกหอยแบบแตกๆมีสีเพ้นท์ด้วยอ่ะทุกคนผงขัดนี่ทุกคน Sunshine Beauty ค่ะไม่รู้เจ้าเดียวกับ Sunshine เครื่องประดับเปล่าแต่ว่าร้านนี้มีทุกอย่างในอุปกรณ์ทำเล็บอันนี้ดีมากทุกคนมันจะเป็นแบบห่อไปได้เลยอ่ะไม่ต้องใช้ฟอยล์ห่ออีกทีมันจะเป็นแบบต่อเล็บใส่เข้าไปในถุงแล้วก็พับเอาอันนึงค่ะอุ้ยสวยอ่ะเป็นเล็บแบบเป็นเหมือนขนๆนะสีสวยมากสีนี้คือแบบเท่มากอ่ะ
แฮปปี้ทุกคนออกมาซื้อแล้วเนี่ยก็อยู่ที่บ้านอีก8เดือนทุกคนมีผงขัดเล็บด้วยอันนี้ก็สวยทันทีที่โควิดหมดปุ๊บนบลักอยู่ร้านพิงแอเรียนะไปทำเล็บเหรอคะเปล่าเป็นพนักงานปุ๋ยมีหลายอย่างเลยอะเรื่องไม่ถูกเยอะมากทุกคนดูแค่สีทำเล็บสิคือสีเยอะมากแบบเลือกไม่ถูกจะตายแล้วล่าสุดทุกคนต้องซื้อทั้งเซต 1,180 10สีก็ขวดละ100กว่าบาทมันถูกอยู่นะได้10สีไม่ต้อง10สีค่ะไม่คือหมดค่าอุปกรณ์ทำเล็บไปอ่ะ 3,000 กว่าบาทแล้วนะเราทำได้นานเราอ่ะจะทำได้นานหรือเปล่าเดี๋ยวพอออกบ้านได้เราก็ไปทำร้านค่ะถ้าซื้อยกเซตนี่เปิดร้านได้แล้วนะทั้งหมด 1,250 แต่ว่าเรามีอุปกรณ์ที่บ้านอยู่แล้วพวกเครื่องอบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มาซื้อเพิ่มเติมเก็บตกมากินปลาหมึกกันนี่ไข่ปลาหมึกทอดเอาไข่ปลาหมึกกล่องนึงค่ะอร่อยแค่นี้นะคะเดี๋ยวขอตัวทำความสะอาดมือก่อนนี่ขายของเบาๆส่วนใครอยากดูพี่นุ่นทำเล็บด้วยตัวเองนะคะเม้นมา500เม้นปุ๊บ EP ต่อไปมาเลยแน่นอนเจอกันค่ะโอเคเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเราก็จะมาฮอลของที่เราซื้อมากันนะอันแรกก็จะเป็นที่ถอดเล็บเจลนะคะนี่ก็คือตะไบเล็บใช่ป่ะแล้วก็เป็นแบบห่อฟอยล์ให้เอาเล็บอะใส่เข้าไปเลยแล้วก็พับนะคะมันไม่ต้องแบบว่าเอาชุบสำลีแล้วก็แบบห่อฟอยล์อีกทีนึงนะมันเป็นแบบสำเร็จนะคะอันนี้100ชิ้น120บาทดอกไม้แห้งอันนี้คือจะเอามาทำเคสนะคะดอกไม้แห้งคือสวยมากทุกคน120บาทนี่เอามาติดเคสมือถือได้นะคะช่วงนี้บ้าเคสเรซินไงโอ้ทำใหญ่อันนี้เป็นกากเพชรนะคะเอาไว้โรยได้ทั้งเคสได้ทั้งเล็บเลยนะคะอันนี้เป็นที่ติดเล็บลายดวงจันทร์นะสติกเกอร์ติดเล็บอันนี้น่ารักมากมีหลายลายมากน่ารักทุกอันเลยนะแผ่นหนึ่งแบบถูกมากมีเครื่องกรอเล็บนะคะ350ก็จะเป็นเครื่องเสียบปลั๊กนะคะถูกมากผงขัดเล็บนะคะ2อันอันนี้เป็นแปรงสำหรับต่อเล็บอันนี้เป็นแม่พิมพ์นะเห็นว่ามันเป็นรูปผีเสื้อน่ารักดีนะคะนี่มันเป็นยางอย่างนี้นะคะแล้วข้างในก็คือเอาเรซินใส่แล้วค่อยทาสีอีกทีนึงต่อมาเป็นชุดนอน2ชุดชุดนอนขาสั้นมี2ลายนะคะก็คือจะเป็นลายเอลซ่านี้อีกลายนึงจะเป็นแมวมารีน่ารักมากชุดละ300ทานุมมานี่ก็สติกเกอร์ติดเล็บอีกติดเก่งอันนี้เป็นกากเพชรนะคะเป็น6ชิ้น220อันนี้เป็นผู้กันแบบอันเล็กๆเอาไว้ทำเล็บนี่แหละมีเป็นอันนี้เอาไว้แบบทาเล็บเสร็จแล้วแบบแปะ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 ลงไปมันจะเป็นแบบประกายมุกๆนะคะ60บาทที่เคลือบท็อปโค้ดนะคะกระบอกน้ำนี่ชอบมากเป็นสีขาวสวยมากเลย200บาทรอบนี้ได้มาน้อยอยู่นะคือแบบมุ่งเป้าว่าจะแบบเอาของทำเล็บโดยเฉพาะนะคะอันนี้น่าจะเป็นสีเล็บเจลแหนบ2อันก็คือหัวตรงกับหัวโค้งนะคะต่อมาเป็นดอกไม้แห้งนะคะอีกแล้วช่วงนี้อินดอกไม้แห้งอันนี้จะเป็นอันเดียวกับที่พี่นุ่นทำอยู่ที่เล็บเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ Pink Area ทำนะจ๊ะหมดแล้วทุกคนจริงๆมันต้องซื้อมาให้ครบแหละแต่ว่าพี่นุ่นอะซื้ออุปกรณ์มาแล้วจาก Shopee นะคะส่วนนึงก็เลยซื้อแค่ที่ขาดไปเนาะที่พี่นุ่นมีก็จะมีนี่มีกล่องอุปกรณ์ส่วนตัวด้วยจ้าส่วนใครที่อยากดูพี่นุ่นทำเล็บด้วยตัวเองที่บ้านนะคะก็เม้นมาครบ500เม้นนุ่นจะรีบทำให้ดูทันทีเลยนะจ๊ะเม้นมานะเดี๋ยวเราก็จะมานั่งเก็บอุปกรณ์แล้วก็นี่ข้างในนี่ก็จะมีแบบอุปกรณ์พื้นฐานหมดแล้วช่วงนี้ถึงจะอยู่ในมาตรการผ่อนปลนแล้วนะคะแต่ว่ายังไงออกจากบ้านให้เซฟตัวเองและผู้อื่นทางที่ดีที่สุดก็คืออย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะคะทุกคนแล้วก็รักษาสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอทานน้ำเยอะๆหมั่นฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็โซเชียลดิสเทนซิ่งนะคะก็คืออยู่ห่างระยะกับผู้อื่นเอาไว้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบการที่นุ่นพาไปช็อปสำเพ็งเนาะแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้านะคะจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็พิมพ์มาบอกได้เลยว่าอยากดูอะไรนะคะเดี๋ยวนุ่นจะทำให้ดูนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย